สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Narathip นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปสอนเทรดของผมนะครับก็ปีนี้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นปีเนาะว่าผมจะทำคลิปสอนเทรดออกมาให้เยอะขึ้นนะครับทุกคนปีที่แล้วไม่ได้ทำเลยนะ น้อยมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีทุกอาทิตย์นะครับทุกคนอาทิตย์ละ1คลิปนะก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีน้องๆขอมานะครับว่าเนี่ยอยากจะได้ระบบเทรดที่เอาไว้ใช้สำหรับมือใหม่หน่อยก็น้องเพิ่งเริ่มต้นเทรดนะครับก็อยากให้ผมช่วยออกแบบระบบเทรดให้กับมือใหม่หน่อยว่าระบบเทรดแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับมือใหม่บ้างน้องอยากจะได้เอาไปใช้กันนะครับโอเคก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนระบบเทรดสำหรับมือใหม่ให้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหากันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วมาเรามาทำความรู้จักกับระบบเทรดของมือใหม่ที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้กันเลยครับสำหรับระบบเทรดที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้นะครับก็คือตัว Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบเทรดที่ผมแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่กำลังเริ่มต้นเทรดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเทรดที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับและที่สำคัญมันเป็นระบบเทรดที่ฝึกให้เก่งได้นะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจตัวสโตจนลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามันไปประยุกต์ใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอีกเพื่อให้เราทำกำไรได้ดีมากขึ้นไปอีกได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับผมค่อนข้างแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับตัวสโตนี้นะมันตอบโจทย์ได้กับทุกๆคนเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเซตติ้งตัวสโตกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวสโตกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามาใช้งาน Olymp Trade ครั้งแรกนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาตรงเมนูนี้นะครับทุกคนนี่ตรงตัวเมนูอินดิเคเตอร์ตรงด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาตรง Oscillator ตรงนี้นะครับตัว Stochastic เนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับทุกคนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัว Stochastic อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกใช้งานมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไป Setting ตัว Sto สักหน่อยนะครับเพราะว่าในวันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆใช้ตัว Stochastic ค่า533นะครับซึ่งเป็นค่าที่ผมถนัดที่สุดนะครับทุกคนโอเคก็เปลี่ยนค่า14ตรงนี้ให้มันเป็น5นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์ดีกับ M ถ้ามันไม่เป็น3ก็เปลี่ยนให้มันเป็น3ทั้งคู่แบบนี้นะครับโอเคเท่านี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัว Stochastic ค่า533มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟของเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับมันจะมาวิ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Sto กันเลยนะครับก็สำหรับตัว Stochastic นี้นะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์หรือว่ามันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ช่วยบอกการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับเห็นไหมฮะตัวสโตเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นแรกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นเปอร์เซ็นต์ K นะครับก็คือเส้นไอ้ตรงนี้ฮะที่เราเซตเป็นค่า5เมื่อกี้นั่นเองนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นเปอร์เซ็นต์ D นะครับเส้นสีส้มนะเส้นที่เราเซตเป็น3ไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าของใครเป็น3อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเซตอะไรมันนะครับก็ปล่อยเป็น3ไปงั้นเนาะนี่นะครับภายในตัวสโตมันจะมีตัวเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ด้วยกัน2เส้นตามนี้นะครับเส้นเปอร์เซ็นต์ K กับเส้นเปอร์เซ็นต์ D นะครับซึ่งพระเอกเลยเนี่ยจะเป็นตัวเส้นเปอร์เซ็นต์ K หรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเส้นเปอร์เซ็นต์ K เนี่ยมันตัดเส้นสีส้มขึ้นหรือว่าตัดเส้นเปอร์เซ็นต์ D ขึ้นเห็นไหมฮะกราฟนะช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็กลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นเปอร์เซ็นต์ K ตัดเส้นเปอร์เซ็นต์ D ลงก็คือเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ากราฟณตอนนั้นมันอยู่ในช่วงการกลับตัวลงนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้นะครับนี่นะครับตัว Stochastic เนี่ยมันเอาไว้บอกการกลับตัวของกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นหรือว่ากลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งลงนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วถ้าเราจะใช้ตัว Stochastic นี้ในการเทรดล่ะใช้ยังไงนะครับวิธีใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูก่อนนะครับว่าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนอะไรนะครับนี่นะให้เราดูก่อนนะครับถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่านี่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแต่ว่ากลับกันถ้าเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วภาพใหญ่เนี่ยโดยรวมกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แปลว่านี่คือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้เราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่ตอนนี้มันเป็นเทรนอะไรนะครับ คราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนอะไรแล้วหลังจากนี้ถ้าเราจะเทรดล่ะเราจะเทรดยังไงวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับถ้าสมมุติเราเปิดกราฟขึ้นมาเราเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดให้เราหาจังหวะเทรดลงตามภาพใหญ่นะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลเพราะว่าด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพใหญ่ณช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่มากนั่นเองแปลว่ากราฟณช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีนั่นเองนะครับเวลาเราหาจังหวะเทรดลงเราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเทรดตามเทรนหรือว่าตามภาพใหญ่นะครับโอเคคราวนี้ถ้าสมมุติเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับต่อมาให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนะครับกราฟปัจจุบันในภาพสั้นๆเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วมันกำลังมีทีท่ากำลังจะเริ่มกลับตัวลงหรือยังนะครับคำว่ามีทีท่าว่าเริ่มจะกลับตัวลงหรือยังมันต้องอยู่ในโครงสร้างลักษณะนี้นะครับทุกคนนี่นะชืบนี่มันต้องกำลังปัจจุบันเนี่ยมันต้องกำลังค่อยๆกลับหัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเริ่มกลับตัวลงหรือใกล้กลับตัวลงจริงๆนั่นเองนะครับก่อนอื่นให้เราดูแบบนี้ก่อนนะครับว่าเนี่ยกราฟปัจจุบันมันกลับตัวมาสูงมากแล้วมันใกล้กลับตัวลงหรือยังนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าอกราฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวมาสูงมากแล้วมันก็ใกล้กลับตัวลงแล้วต่อไปก็ให้เราไปดูที่ตัวเส้น Stochastic ต่อนะครับนี่นะครับให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยเส้น Stochastic ตัดลงเหนือโซนสีแดงของมันหรือยังหรือว่าเหนือเส้นสีแดงตรงนี้หรือยังนะครับเส้นสีแดงตรงนี้มันคืออะไรมันมีชื่อด้วยนะครับทุกคนเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า overbought นะครับทุกคนถ้าเส้น Stochastic เนี่ยมันวิ่งทะลุเส้นสีแดงหรือว่าวิ่งทะลุเส้น overbought ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันณตอนนี้มันกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วมันสูงเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของเส้นสีแดงตรงนี้หรือว่ามันคือความหมายของเส้น overbought ตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ให้เราดูนะครับว่าเส้น Stochastic เนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มลงเหนือเส้นสีแดงตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงแล้วจุดตัดเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นสีแดงแบบนี้มันจะมีความหมายว่าณตอนนี้นะครับกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วตอนนี้แนวโน้มโดยรวมมันกำลังเริ่มจะกลับตัววิ่งลงแล้วถ้าเราหาจังหวะเทรดลงตรงนี้เราจะมีโอกาสสูงที่กราฟจะกลับตัววิ่งลงให้เราได้เราจะมีโอกาสสูงมากๆที่เราจะทำกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงเวลาเราจะหาจังหวะเทรดลงให้เราหาจังหวะเทรดลงแบบนี้นะครับทุกคนเทรดลงก็คือเทรดเก็งกำไรว่าราคามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมเรียกสั้นๆว่าเทรดลงนะครับมันสั้นดีนะทุกคนมันเข้าใจง่ายด้วยนะฮะโอเคคราวนี้กลับกันนะครับกลับกันถ้าสมมุติว่าภาพใหญ่เราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วโดยรวมกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เราจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเราเห็นภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนก่อนอื่นให้เราเข้าใจเอาไว้อย่างหนึ่งก่อนเลยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มันก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วนั่นแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยโดยรวมมันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีนั่นเองแปลว่าถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราควรหาจังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นได้ดีนะครับเราเทรดขึ้นเราก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นยังไงล่ะวิธีการหาจังหวะเทรดขึ้นง่ายมากๆนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเห็นแล้วว่ากราฟปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับต่อมาให้เรามาดูนะครับว่าแล้วภาพปัจจุบันเนี่ยภาพเล็กที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับเขากลับตัวลงมาลึกมากแล้วหรือยังแล้วกำลังจะเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วหรือยังนะครับเหมือนเดิมนะครับกราฟที่ใกล้จะกลับตัวขึ้นมันต้องเป็นกราฟที่อยู่ในโครงสร้างที่เราเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะเริ่มกลับตัวขึ้นแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมวาดรูปให้ดูเลยนะนี่นะครับเราจะเห็นว่าเราเห็นโครงสร้างการกลับตัวขึ้นของกราฟได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับให้เราดูว่าภาพเล็กตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงการกำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือยังหรือใกล้กลับตัวขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือยังนะครับ โอเคคราวนี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ากราฟปัจจุบันนี้มันกำลังใกล้กับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแบบนี้ต่อไปก็ให้เราดูว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยมันวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวตรงนี้หรือยังนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับมันมีชื่อด้วยนะครับชื่อของมันเนี่ยก็คือโอเวอร์โซนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเส้นสโตคาสติกวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวตรงนี้ได้หรือว่าต่ำกว่าเส้นโอเวอร์โซตรงนี้ได้มันมีความหมายว่ากราฟหน้าตอนนั้นมันจะกลับตัวลงมาได้ลึกมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของตัวเส้นโอเวอร์โซตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นโอเวอร์โซตรงนี้ละลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวตรงนี้ละก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นจุดตัดเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวหรือว่าต่ำกว่าเส้นโอเวอร์โซตรงนี้หรือเปล่านะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเส้นสโตคาสติกลงมาถึงโซนสีเขียวนี่แล้วก็แปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยมันก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแนวโน้มช่วงนี้โดยรวมมันกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วจริงๆด้วยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเรามาเทรดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องรอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่ใต้เส้นสีเขียวหรือว่าใต้โซนโอเวอร์โซนนี้ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อให้เราได้เปรียบสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่ผมแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนเลยนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วแน่นอนนะครับทุกเทคนิคต้องมีการ MM หรือว่ามีการ Money Management นะครับหัวใจหลักเลยนะครับที่ทำให้ทุกเทคนิคเนี่ยมันเทรดได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเรื่องของการ MM นี่เลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการ MM ที่ผมแนะนำในการใช้สำหรับตัวระบบ Stochastic นี้นะครับผมแนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ให้ใช้เป็นตัว Balance Concept นะครับตัว Balance Concept เนี่ยมันคือวิธีการ MM แบบไหนหรือมันคือวิธีการเดินเงินแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการเดินเงินแบบ Balance Concept นะครับมันคือการเดินเงินโดยที่ถ้าเราเทรดแล้วเราแพ้สมมติไม้แรกเราแพ้นะครับไม้ที่2เราจะปรับขนาดไม้ให้ใหญ่ขึ้นเป็น x เท่าไม่รู้แหละว่ากี่เท่านะครับเป็น x เท่าตามที่เราจะกำหนดนะครับสมมติผมปรับเป็น 2x เอาไว้แล้วกันนะครับสมมติไม้แรกเทรดแพ้1เหรียญไม้ต่อไปก็จะเทรด2เหรียญนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าแพ้อีกก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ปรับขนาดไม้ให้ใหญ่ขึ้นไปอีก2เท่าไม้ต่อไปเราก็จะเทรดที่4เหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าเราชนะนะครับสมมติไม้ต่อไปเราเทรดชนะหลังจากนี้เราก็จะปรับขนาดไม้กลับมาเล็กลง2เท่านะครับมันก็จะกลายไปเป็นจาก4ก็จะกลับมาเป็น2เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วถ้าไม้2เหรียญนี้ชนะก็ปรับลดลงไปอีก2เท่าอีกไม้ต่อไปเราก็จะกลับมาเทรด1เหรียญเหมือนเดิมแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการ MM แบบตัว Balance Concept นั่นเองนะครับมันก็คือวิธีการ MM ให้เราเนี่ยปรับเพิ่มขนาดไม้ขึ้นแล้วก็ปรับลดขนาดไม้ลงด้วยอัตราส่วนที่มันเท่ากันตลอดนั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมยกให้เพื่อนๆดูก็คือในทุกๆครั้งที่แพ้ก็จะปรับขนาดไม้เพิ่มขึ้น2เท่าในทุกๆครั้งที่แพ้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันในทุกๆครั้งที่ชนะก็จะปรับลดขนาดไม้ลงทีละ2เท่าเหมือนกันแบบนี้นั่นเองนะครับจนกลับมาที่ไม้เริ่มต้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือวิธีการ MM แบบตัว Balance Concept นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆคนไปคำนวณเองไปคิดเลขเองบางทีเพื่อนๆอาจจะมีหลงๆลืมๆกันได้นะครับตอนนี้ผมทำตารางมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตารางตัว MM แบบ BLC นะครับผมเขียนสั้นๆเอาไว้ตรงนี้เนาะเป็นตารางอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับทุกคนซึ่งสำหรับวิธีการใช้งานตารางอันนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเมื่อเปิดตารางขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆมาเซตตรง x ตรงนี้ก่อนนะครับx ตรงนี้คืออะไรนะครับ x ตรงนี้เนี่ยก็คืออัตราส่วนในการปรับขนาดไม้นั่นเองนะครับว่าในทุกๆครั้งที่เราชนะเราจะให้มันปรับลดขนาดไม้ลงกี่เท่านะครับแล้วก็กลับกันอัตราส่วนเดียวกันเลยนะครับถ้าเราแพ้เราจะให้มันปรับเพิ่มขนาดไม้ขึ้นกี่เท่านะครับเราก็มาเซตตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมเซตมาให้เพื่อนๆเป็น 1.3 นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆอยากจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถที่จะไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับก็ในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็น2ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็น2แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของขนาดไม้ตรงนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของขนาดไม้ตรงนี้นะครับช่องเดียวที่เพื่อนๆสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้ก็คือช่องที่มันเป็นสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับในตารางอันนี้ช่องไหนที่เรากรอกข้อมูลได้มันจะเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนผมทำไฮไลท์ไว้ให้แล้วเนาะก็กรอกข้อมูลเนี่ยกรอกลบได้เต็มที่เลยนะครับในช่องสีเหลืองนะช่องอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองก็ไม่ต้องไปกรอกลบอะไรมันนะครับทุกคนนี่นะครับในช่องของขนาดไม้ตรงนี้ให้เรามาเซตขนาดไม้เริ่มต้นก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นเพจด้วยขนาดไม้เท่าไหร่นะครับให้เรามาเซตตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับสมมุติวันนี้ผมจะเริ่มต้นเพจด้วยไม้ละ10เหรียญผมก็มาเซตตรงนี้เป็น10เหรียญแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ต่อมาเราเทรดแพ้หรือเทรดชนะให้เรามากรอกตรงช่อง ROI ตรงนี้นะครับถ้าเราเทรดแพ้ให้เรากรอกเป็นลบ 100% แบบนี้นะครับทุกคนแต่กลับกันถ้าเราเทรดชนะให้เรากรอกตาม ROI ที่เราได้ไปได้เลยนะครับสมมุติเราเทรดแล้วเราชนะด้วย ROI 93% มาก็ให้เรามากรอก ROI 93% ลงไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวตารางเนี่ยมันจะทำการคำนวณให้หมดเลยนะครับว่าโดยรวมเนี่ยไม้นี้เราเทรดชนะมาเรากำไรเท่าไหร่แล้วผลงานรวมของเราตอนนี้เนี่ยมีกำไรขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะมันจะทำการรวมให้เราไว้ช่องหลังสุดตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตารางตัวนี้มันจะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับว่าผลงานการเทรดโดยรวมของเรามันเป็นยังไงนะครับนี่นะมันจะมีกราฟให้เราดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เนาะโอเคสมมุติไม้แรกเราเทรดชนะเราก็กรอก ROI ของเราลงไปนะครับคราวนี้สมมุติว่าไม้ที่2เราดันเทรดแพ้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเทรดแพ้ก็ให้กรอกไปเป็นลบ 100% นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในตัวตารางเนี่ยมันจะทำการบาลานซ์ตัวขนาดไม้ของเราให้อัตโนมัติเลยนะครับว่าอ๋อในไม้ต่อไปเราต้องเทรดด้วยขนาดไม้ที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าเราเซตตรงนี้เป็น2มันก็จะเพิ่มขนาดไม้เราในไม้ต่อไปให้เป็น2เท่าทันทีแบบนี้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็จะคำนวณให้เราเลยว่าไม้ต่อไปต้องเทรดที่20เหรียญนั่นเองแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าไม้ต่อไปเราดันเทรดแพ้อีกนะครับก็ให้กรอกหลังช่องตรงนี้เนาะเป็นลบ 100 นะครับมันก็จะทำการคำนวณให้อีกนะครับว่าแล้วไม้ต่อไปเราต้องเทรดด้วยขนาดไม้กี่ดอลลาร์นี่นะมันจะคำนวณให้แบบนี้เลยนะครับคราวนี้แล้วถ้าสมมติว่าไม้นี้เราเทรดชนะขึ้นมาเราทํำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กรอกไปตาม ROI ที่เราชนะมาเลยนะครับสมมุติเราชนะมาด้วย 80% เราก็กรอกไปว่า 80% แบบนี้นะครับแล้วก็ Enter ไปเลยนี่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะทำการคำนวณให้ทันทีเลยว่าไม้ต่อไปเราต้องเทรดด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเทรดด้วยจำนวนเงิน20เหรียญแล้วเหมือนเดิมถ้าเราเทรด20เหรียญนี่ชนะก็กรอก ROI ที่เราชนะเข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติชนะมารอบนี้ได้มา 90% ก็กรอกเข้าไปแล้วก็ Enter นะครับนี่เลยเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะปรับลดขนาดไม้เล็กลงไปอีกนะครับตามจำนวนเท่าที่เรากำหนดเห็นไหมฮะแต่ว่าขนาดไม้ที่มันปรับลดลงตรงนี้นะครับมันจะปรับให้ไม่เล็กลงไปกว่าขนาดไม้เริ่มต้นของเรานะครับเราเริ่มต้นมาด้วยขนาดไม้เท่าไหร่มันจะปรับมาเล็กสุดให้เท่ากันกับขนาดไม้เริ่มต้นของเรานี้นั่นเองนะครับนี่เนาะสมมติว่าไม้ที่6นี้ของเราก็ชนะเหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะยังเป็น10เหรียญเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่ปรับให้เล็กลงไปกว่า10เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นตัวตาราง Balance Concept นะครับซึ่งเป็นวิธีการ MM แบบที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาเทรดกันนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการ MM แบบที่เซฟที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับแล้วก็เป็นวิธีการ MM แบบที่ช่วยให้เราดึงเอาประสิทธิภาพของตัวสโตเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดแล้วในช่วงแรกของการเริ่มเทรดนี้ของเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเทรดสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ผมแนะนำนะครับก็ถ้าสรุปสั้นๆนะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดกันนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเริ่มต้นเทรดด้วยตัว Stochastic นี้นั่นเองนะครับที่จริงเนี่ยมันมีเทคนิคอื่นอีกนะครับทุกคนที่สามารถเอาไว้ใช้เทรดสำหรับเริ่มต้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคลิปถัดๆไปให้อีกนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจวิธีการใช้งานตัว Sto แล้วว่าตัว Sto นี้ใช้งานยังไงต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาใช้ตัวการ MM แบบตัว Balance Concept นี้ในการ MM นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการ MM แบบที่ดึงเอาประสิทธิภาพของตัว Sto ออกมาใช้งานได้เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วิธีการใช้งานของมันไม่ซับซ้อนเลยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการ MM แบบนี้นะครับซึ่งมันเหมาะมากสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆก่อนเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันเป็นพื้นฐานก่อนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคเริ่มต้นที่ผมแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยกันเข้ามาอีกหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรอีกเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแชร์ความรู้แบบนี้ให้กับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปอีกนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วย ให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymp Trade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymp Trade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olymp Trade ผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมรวบรวมเอาเพื่อนๆที่เทรด Olymp Trade ในช่องของเรานี้มาไว้ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะมาแชร์ความรู้อยากจะมาแบ่งปันผลงานกับเพื่อนๆคนอื่นๆในกลุ่มเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้มาแชร์ความรู้มาแบ่งปันผลงานกันได้นะครับซึ่งแน่นอนผมก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยผมก็จะมาแชร์ความรู้มาแบ่งปันผลงานให้กับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดความรู้ดีๆอย่าลืมนะครับหลังจากสมัครสมาชิก Olymp Trade ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับมันเป็นสิทธิพิเศษที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับในการเทรดหรือว่าในการลงทุนทุกอย่างบนโลกใบนี้มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆศึกษาหาความรู้ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนนะครับก็อันนี้ฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ